เป็นเสียงในหัวของฉันเพราะเขาบอกฉันจะพูดเพราะด้วยความที่พวกเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันมีอะไรจะเล่าให้เธอฟังเป็นวิดีโอแรกที่ฉันคุยกับพวกแกเลยเนี่ย วิดีโอแรกคือเคยอยู่คนเดียวปะแล้วแบบมันไม่มีทางที่จะคุยกับใครได้เลยแบบนี้จริงเดี๋ยวนะฉันจะว่าฉันไม่ปกติแล้วใช่ปะจริงๆแล้วฉันน่ะปกติฉันก็บอกว่าฉันก็บอกนะฉันว่าฉันไม่ได้หลวงเข้าใจปะนะฉันไม่เข้าใจตรงนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวนะคือแบบว่าคนจะเป็นขนาดเนี้ยจะปกครองคนอื่นก็ต้องมีไม่เหมือนคนอื่นประมาณเนี้ยเขาบอกฉันแบบนี้เขาบอกว่าเธอต้องได้เธอต้องได้ก็ทรมานฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เรื่องมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ทำไมอ่ะทุกวันนี้ไม่ได้มีแดกอ่ะก็มีแต่ไม่เท่าในหลุมมีไม่เท่าใช่ปะยังไงเล่าให้ฟังก็เรื่องของเรื่องคือมนุษย์เนี่ยนะคือสมัยก่อนเนี่ยก็คือการที่ยังไม่มีทีวีโซ่ก็คือก็ต้องคอยฟังคนนู้นฟังคนนี้ใช่ปะแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องคอยไปคบเพื่อนบ้างอะไรบ้างเข้าใจไหมสาบานไม่ได้กูหกนะจ๊ะไม่ได้เป็นกูสโลบายให้ทำความดีไม่ใช่นะแต่พอมีก็จะไม่คุยกับใครเลยไม่จำเป็นกูมีคนเข้าข้างไม่จำเป็นนะเพราะว่าด้วยความที่ก็เราทำดีอะเทวดาก็ต้องเข้าข้างเราดิถูกปะล่ะก็เทวดาเขาฟังพวกมึงไม่ฟังเทวดาฟังกูก็อาจเก็บไว้ว่ากูมีค่าก็เท่านั้นเองก็ใช่ปะลองเป็นยักษ์นะแล้วลองไปสังเกตอารามดิอารามแตกต่างนะถ้าเป็นของในหลวงจะคุดยึดหน้าแต่ถ้าเป็นประชาชนจะเป็นนาคเน้นนาคมากนาคมากอะ แบบไม่รู้ทำไมต้องทำอะไรแบบนี้ไม่เข้าใจเลยพ่อให้เล่าอะไรฟังทีนี้เดี๋ยวมันถามว่าฉันหนึ่งมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังก็คือว่าเรื่องของฉันแหละก็พอเวลาเปิดเนี้ยเขาจะพูดให้ฟังว่าคนนี้เป็นอย่างนี้บอกว่าเนี่ยตองเนี้ยนะตองเนี้ยนะลงทุนกับบุญเติมนะหลายฉันก็เขาบอกว่าเขาไปเปิดมือฉันก็เข้าไปดูบุญเติมเลยไปดูบุญเติมไม่ว่าคุณจะทำอะไรสลับมาที่ฉันก็จะทำตามเข้าไปดูบุญเติมมีการออนไลน์เท่าไหร่มีการทำประวัติขึ้นมาว่าอะไรยังไงทีนี้มันฉันก็คิดว่าพอฉันเห็นโปรไฟล์ขึ้นมาฉันคิดว่าการตลาดนี่แบบนี้เลยการตลาดทำไมอ่ะแหมขายของมึงยอมไม่มีภาพติดลบปะไม่มีทางหรอกมันต้องไม่มีทางหรอกมึงต้องรู้กันอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยพอมึงรู้ราคาแล้วอุ้ยราคาเลทพอไหวว่ะมึงก็เข้าไปดูแบบเนี้ยเข้าใจปะมึงก็เข้าไปดูเลยอุ้ยบุญเติมกูไม่เชื่อหรอกกูว่าดีเพราะมึงต้องกระแสตรงข้ามอยู่แล้วเข้าใจปะยาโปเนี่ยไม่อยากจะพูดหรอกแบบพูดไปก็เท่านั้นนะ